มาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกลนะครับเดี๋ยวเรามาให้อาจารย์แนะนำกันนะครับว่าภายในห้องนี้มีอุปกรณ์ชิ้นต่างๆสามารถเอาไว้ทำอะไรก็ได้นะครับเชิญอาจารย์รบกวนแนะนำหน่อยครับครับก็ห้องปฏิบัติการนี้นะครับก็จะเป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้สำหรับทำการทดสอบวัสดุนะครับแล้วก็เป็นการตรวจสอบโลหะต่างๆนะครับทีเนี้ยทำไมเราต้องทดสอบวัสดุนะครับเพราะว่าในภาควิชาเครื่องกลของเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในสาขาการผลิตและสาขาเนี่ยนะครับการที่เราจะทำการผลิตใดๆได้นะครับเราก็จะต้องรู้สิ่งที่เรานำมาผลิตเนาะมันก็จะต้องรู้ถึงพฤติกรรมแล้วก็ชนิดนะครับของวัสดุต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นห้องแลบนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มทั้งประสบการณ์นะครับที่ได้นอกเหนือจากตำรานะครับให้กับนักศึกษานะครับแล้วก็สามารถบริการนะครับทางวิชาการสำหรับผู้ที่สนใจด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูคร่าวๆนะครับว่ามันมีอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับในห้องแลบนี้นะครับก็จะมีในส่วนที่เราทำการทดสอบนะครับหรือว่าวิเคราะห์หรือว่าดูนะครับอย่างเช่นดูพื้นผิวของวัสดุนะครับในวัสดุเนี่ยว่าพื้นผิวของเขาเนี่ยมันมีโครงสร้างยังไงล่ะครับหรือว่าดูลักษณะที่มันเกิดการเสียหายขึ้นนะครับในวัสดุเนาะว่าผิวที่มันแตกหักเสียหายเนี่ยมันมีรูปร่างหน้าตายังไงนะเราจะได้วิเคราะห์ได้ว่ามันเกิดการเสียหายขึ้นจากสาเหตุอะไรหรือว่าเราจะได้นำไปเลือกใช้ได้ถูกนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นกล้อง OM นะครับใช้ส่องดูชิ้นงานเนาะว่าชิ้นงานเนี้ยพื้นผิวรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับนะแล้วก็จะมีในส่วนของการตรวจสอบความแข็งของชิ้นงานนะครับเนาะเวลาที่เราใช้งานเนี่ยถ้าเกิดความแข็งมันไม่เหมาะสมเนี่ยนะครับบางทีอาจทำให้เกิดอันตรายได้นะครับหรือว่ามันอาจจะพังได้ก่อนที่คาดการไว้นะครับเราก็จะมีการตรวจสอบในเรื่องของความแข็งด้วยนะครับเราก็จะมีการทดสอบในเรื่องของการล้าตัวเนาะเซตนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างของโปรเจกต์นะครับซึ่งนักศึกษานะครับเขาก็ได้ทำขึ้นนะครับเพื่อใช้ในการทดสอบการล้าตัวของวัสดุนะครับนะส่วนสมบัติการล้าตัวถ้าใครอยากรู้เป็นยังไงก็ลองเข้ามาสอบถามที่ภาควิชาที่ห้องแลบนี้ได้นะครับเนาะในช่วงโอเพนเฮาส์นี้นะครับนะแล้วก็จะมีการทดสอบแรงดึงนะครับการทดสอบแรงดึงเนาะอย่างเช่นเราอยากทราบว่าไอชิ้นงานนะครับมันแข็งแรงวัสดุตัวนี้นะครับมันสามารถรับแรงดึงได้มากน้อยแค่ไหนมันมีความแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราก็มาแกล้งเขาโดยการที่เราก็เอาเขามาดึงนะครับแล้วเราก็ใช้เครื่องที่มันสามารถวัดระยะยืดได้เนาะอย่างเช่นเราเนี้ยชิ้นงานเนี้ยนะครับเราอยากรู้ว่าชิ้นงานเนี้ยมันจะยืดไปเมื่อไหร่โทษทีมันจะยืดไปขนาดไหนถึงจะขาดเนาะเราก็เอาชิ้นงานนี้มาล็อกแล้วเราก็ทำการดึงนะครับเราก็สามารถวัดแรงในการดึงได้อย่างเงี้ยนะครับแรงก็ขึ้นไปเนาะแล้วมันก็จะสามารถวัดระยะในการยืดได้โดยมันจะมี displacement sensor อยู่ตรงนี้นะครับพอมันขาดออกเสร็จปุ๊บเราก็จะรู้ละว่ามันจะรับแรงได้เท่าไหร่ถึงจะขาดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนั้นการทดสอบแรงดึงนะครับเราก็จะมีเครื่องทดสอบที่เป็นเครื่องทดสอบแรงกระแทกนะครับเนาะบางทีเราก็อยากรู้นะครับว่าชิ้นงานเนี่ยเวลาที่มันโดนกระแทกไปเนี่ยนะครับมันจะดูดซับพลังงานได้เท่าไหร่นะครับก่อนที่มันจะแตกหักนะครับนะจริงๆแล้วเครื่องนี้นะครับก็สามารถใช้ในการตรวจสอบหาอุณหภูมินะครับที่มันเปลี่ยนนะครับสถานะได้ด้วยเนาะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกตัวอย่างนึงที่เป็นโปรเจกต์ของนักศึกษานะครับนะอันนี้นะครับก็จะเป็นโปรเจกต์ของนักศึกษาในภาควิชาเรานะครับที่ทำเครื่องทดสอบขึ้นมานะครับเพื่อทำการวัดนะครับทำการตรวจหานะครับสมบัติการล้าตัวของวัสดุเนาะโดยที่วัสดุเนี่ยเวลาที่เขาใช้งานเนี่ยนะครับเขาจะเหมือนคนนั่นแหละเวลาที่เขารับแรงซ้ำๆเนี่ยเขาก็จะล้าพอเขาล้าแล้วเขาก็จะพังนะครับทีเนี้ยเราก็จะมาดูว่าเอ๊ะเขาจะล้านานเท่าไหร่เขาถึงจะพังนะครับไอ้เครื่องนี้ก็จะทำการตรวจสอบนะครับทำการนับ
รอบที่เขาโดนแกล้งนะครับดูว่าเมื่อไหร่เขาจะพังจะนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะสำหรับการประยุกต์นำบทเรียนนะครับที่เรียนนะครับตั้งแต่เราเข้าปีหนึ่งนะครับปีสี่เนี่ยมาทำมาสร้างเป็นเครื่องจักรนะครับเพื่อตอบโจทย์ในอุตสาหกรรมจริงๆนะครับหรือว่านำความรู้ของเราไปประยุกต์ใช้นะครับในปัญหาที่เจอหน้างานได้นะครับเนาะโดยแล็บนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีอุปกรณ์อีกนะครับอุปกรณ์อีกแต่ว่าในที่นี้ยังไม่ได้ออกมาโชว์เนาะอย่างเช่นการตรวจสอบแบบไม่ทำลายนะครับก็จะมีลักษณะการตรวจสอบรอยร้าวที่พื้นผิวอะไรเงี้ยนะครับเป็น PC นะครับแล้วก็เป็น MT ด้วยเนาะถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงแต่ก็ขอเชิญได้นะครับที่ห้องแลบชั้น3นะครับอาคาร44นะครับผมนะก็จะมีประมาณนี้ครับนะฮะอันนี้ก็ยังไงก็ขอขอบคุณอาจารย์นะครับที่คอยให้คำแนะนำอุปกรณ์ต่างๆนะครับว่าสามารถนำมาใช้ทำอะไรได้ให้กับนักเรียนที่ชมไลฟ์มาอยู่นะครับเดี๋ยวยังไงขอขอบคุณอาจารย์เช่นนะครับสวัสดีมากครับครับไม่ไม่พูดอะไรออกไม่ใกล้ปากไม่ใกล้ปากAh!